คือวิลองธรรมชาติที่แบบสวยสดงดงามเนาะเมืองข้างหน้าคือเขียวกระจีเลยพี่น้องหน่อไม้อันนี้แหละอันนี้แหละเขาเอิ้นหน่อไม้มันใหญ่เด้งเอิ้นยาวสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี่เนาะพี่น้องนุ่นกะอยู่สวนคือเก่าเนาะพี่น้องหลังจากฝนตกลงมาหนักพอสมควรเนาะแต่นี่คือก็เป็นเวลายามแรงเนาะแบบว่าฝนก็ยังยอกยอกเยกๆน้อยนึงเนาะแต่ว่าตอนแรงแบบนี้เขาก็ต้องจะไปซอกอยู่หากินแหละพี่น้องเพราะว่าอยู่แต่ในตูบเนาะสิไปใส่ก็บ่ได้พี่น้องฝนตกหนักพอสมควรเนาะอยู่ทางฝั่งไทยเป็นจังได๋แล้วฝนตกคือทางฝั่งลาวบ่ทางพี่น่ะโอ้ยฝนตกนี่จนว่าสิไปนาก็บ่ได้เนาะ4มื้อแล้วที่แบบว่าครอบครัวของนุ่นน่ะสิไปนายไปเบิ่งงัวเบิ่งหยังขนาดบ่ได้ไปเนาะจักคันนาเพมื้อละบ่เนาะเพราะว่าฝนตกจังซี่น้ําก็เริ่มใหญ่เด้พี่น้องเนาะเดี๋ยวนุ่นก็สิพาพี่น้องไปซอกอยู่หากินในยามแลงแบบนี้เนาะไปเบิ่งนํากันว่าสิมีหยังให้เฮาเก็บเฮากินบ่เนาะยามแลงแบบนี้นะพี่น้องนี่อุปกรณ์ของเฮาก็โอ้ยบ่มีหยังบ่อนไฟก็มีอันมีถงมีหยังก็แม่นแต่อันใหญ่ๆเนาะแต่ว่าเฮาสิย่างขึ้นภูฝุ่นบ่แน่ใจว่าสิมีเฮ็ดมีหยังบ่เพราะว่าฝุ่นตกตลอดนะช่วงนี้ก็เดี๋ยวสิย่างไปล้มกันไปเพราะว่าอีแม่อีพ่อเขาเจ้าก็ว่าฝุ่นตกแบบนี้ก็ไปใส่ก็บ่ได้มีแต่มานอนอยู่พี่แล้วก็เกือบเป็ดเกือบไก่ซะเพราะว่าคันว่าอันสิไปหน้าไปหยังก็โอ้ยทางเปื้อนแท้เปื้อนว่าเนาะย่างไปยามกลับมานี่สิตายพี่น้องจนปวดแข้งปวดขามันไกลบ่แม่นอื่นดอกเนาะนี่ไปเบิ่งแนวอยู่แนวกินของเฮาเนาะฝุ่นก็ยังแยกๆอยู่เอ้ยเนาะตอนนี้คือเฮาก็จีย่างขึ้นดอยพุ่นแหละพี่น้องฝุ่นเนาะโอ้ยช่วงนี้ก็คืออยากออกไปเที่ยวหรือว่าอยากไปไทยแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่าฝุ่นตกแยกๆๆจังซี่ก็บ่ได้ไปใส่โออยู่แต่บ้านเนาะหลายคนอาจจะเบื่อเพราะว่านุ่นก็อยู่แต่บ้านแท้เพราะว่านุ่นก็อยากอยากไปวันนี้วันนั้นอยากไปเจอสาวๆเนาะที่หลายคนก็คือแบบว่ามาเป็นยังนางเอกซ่องนุ่นคือหายไปหมดเนาะผู้ใดก็ถามหาน้องวันน้องกะเลียเนาะก็แล้วก็อีกหลายๆคนเนาะแต่ว่าน้องวันน้องกะเลียนี่คือแบบออกคลิปนําเฮาบ่อยหั่นน่ะพี่กายนี่เนาะออกหลายเทื่อหั่นน่ะแต่ว่าน้องวันท่านเพิ่นไปเฮ็ดเวียกเนาะเพิ่นไปเฮ็ดเวียกอยู่ในเมืองพุ่นแหละแล้วพุ่นก็บ่ได้กลับบ้านเนาะช่วงสงกรานต์คือพุ่นกลับแต่ประมาณ2มื้อ3มื้อก็เลยบ่ได้ไปถ่ายคลิปหรือว่าไปออกคลิปนําเพิ่นเพราะว่าอันเพิ่นหั่นไปลิ้นน้ําหมูน้ําคูเนาะเฮาก็อยากให้เวลาพักผ่อนของเพิ่นเป็นเวลาส่วนตัวเนาะแบบว่าไปลิ้นน้ําหมูน้ําคูให้เต็มที่แล้วก็ก่อนที่แบบว่าเพิ่นจะไปสู้งานโตหั่นแหละเพราะว่าเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ในเมืองมันก็ค่อนข้างอยากได้เงินเดือนก็หลายกว่าเฮาสิไปเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนั่นแหละเพิ่นก็เลยไปอยู่พุ่นเนาะบ่ได้กลับมาก็บ่ได้ติดต่อหากันดุนเติบแต่น้องกะเลียนี่เพิ่นไปเวียงพุ่นแหละพี่น้องไปเวียงจันเนาะไปเฮ็ดเวียกเมียก็เพิ่นไปสอนตัดยิบเนาะไปสอนตัดยิบอยู่พุ่นก็บ่ได้กลับมาเนาะช่วงสงกรานต์ก็คือเห็นแวบเดียวน่าจะเป็นมื้อเดียวผู้เห็นน้องกะเลียแล้วก็กายนั่นก็บ่เห็นเฉพาะทุกมื้อนี้เนาะแล้วก็หลายคนก็ถามหาแต่ว่าเฮาก็แบบเขาเจ้าบ่ได้อยู่บ้านเด้น้องๆเพิ่นก็คือเพิ่นเรียนจบม .7 แล้วเพิ่นก็ไปซอกเวียกเฮ็ดงานทําอยู่ในเมืองไปสู้งานดิ้นรนต่อไปเนาะพี่น้องอยู่บ้านก็คือพี่น้องเห็นนี่แหละนุ่นก็บ่ฮู้ว่าสิเฮ็ดหยังอยู่บ้านเพราะว่าเฮาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดมันสําพลังอีหยังต่างๆก็คันว่าเฮาเสียหญ้าแล้วเฮาก็อยู่จังซี่แหละคันว่าเฮาเสียหญ้าบ่แล้วก็คือเฮาได้ไปทุกมื้อไปเสียหญ้าเฮ็ดหัวสวนนี่พุ่นเนาะโอ้ยมันรอดหัวแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยต้นดอกแข่เนาะแต่ว่าฝนตกใส่เราตกกับดอกบ่ค่อยงามปานใดคุณเฮาสิย่างขึ้นเมื่อรออยู่คุณเพราะว่าอีแม่ว่ามาอยู่พี่หลายมื้อก็อยากให้เมื่อถางหญ้าถางหยังเทิงแดเพราะว่าเฮาก็บ่ได้ถางแล้วงัวควายก็แบบว่าเฮามีน้อยนะพี่น้องมีน้อยแล้วปล่อยก็มันก็กินบ่ทั่วถึงอยู่เทิงมันตึ๊บตึ๊บแท้ตึ๊บว่าเนาะเฮาสิเมื่อโลซอกเฮ็ดแถวถึงนี่แหละพี่น้องบ่แน่ใจสิมีบ่เนาะฝนเอื้อนก็คือฝนแห้งแท้แห้งว่าเมื่อกี้นะ
ย่างมาเรื่อยๆนะเนาะนี่เนาะพี่น้องเฮาก็ย่างขึ้นมาเรื่อยๆจะไปซอกเห็ดตามนี่แหละตามภูที่แบบว่าเฮาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่นี่เนาะแต่ว่าก่อนที่เฮาจะไปซอกเห็ดนู่นก็ได้เอาเกลือสิมาให้ควายเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เห็นย่างไปย่างมาอ้อมันหัวอยู่ลุมเนาะอยากกินนั่นเกลือแต่ว่าเอามาบ่เอามาให้บ่ได้เพราะฝนตกนะพี่น้องเกลือนี่ควายอันเอามาส่งก่อนก็คือใหญ่ไวแฮงพี่น้องว่าหญ้ามันเต็มสปีดเนาะเต็มภูน้อยภูเลยคือเกลือโอเคนี่กินอย่างนี้เกลือพ่อตุ๊บก็ใหญ่เนาะเกลือโอ้ยเอาคือบ่กินซะนะเด้มันผิดบอลกินเนาะเพราะว่าปกติเฮาปะอยู่ลุมพุ่นมากินเองเกลือนี่ตัวน้อยความน่ารักอายอยู่บุกกาเนาะเด้นี่เออบ่กินแล้วมันตัวน้อยพี่น้องอีพ่อหาออกมาเนาะตัวน้อยส่งตัวเด้แล้วก็ไก่นั่นก็แบบส่งตัวใหญ่เอามาก่อนหน้านี้เนาะโอ้ยใหญ่บ่ไวเพราะว่ามีหญ้าหลายเนาะเอ้าก็คือควาย4ตัวนี่ก็เป็นนั่นควายพอซื้อเดือนก่อนนี่แหละเดือนแล้วนี่ก็คือซื้อ2ตัวนี่ก่อนเนาะทําอิดแล้วก็มาซื้อ2ตัวน้อยอีกเนาะ2ตัวน้อยที่อยู่เบื้องขวามือนู้นนี่เนาะก็คือทําอิดหั่นเพิ่นก็ว่าสิบ่ซื้อแต่ว่าเพิ่นปะเงินกีบเฮาเนาะปะไปแล้วก็มันก็อยู่ๆก็ลงไปเรื่อยๆนะแต่ว่ามันอ่อนค่าไปเรื่อยๆเนาะก็เลยตัดสินใจซื้องัวซื้อควายปะไว้ดีกว่าเนาะก็ทําอีทันซื้อ2ตัวนี่แล้วก็ดุลมาก็หาเงินได้ได้นึงก็ซื้อ2ตัวนี่มาปะไว้เอาเป็นแบบว่าเป็นหลักประกันชีวิตตัวเองก็ว่าถึงเงินจะเฟ้อก็ยังมีแนวอยู่แนวกินซะๆเนาะพี่น้องก็เลยแบบว่าซื้องัวซื้อควายปะไว้คันว่ามีเงินบ่มีก็คืออยู่ซื่อๆจังซี่แหละก็ตอนแรงแบบนี้ก็สิมาส่งอยู่หากินตามนี้เนาะบ่แน่ใจว่าสิมีบ่น้อเฮ็ดเพราะว่าอันฝนก็ตกเนาะแต่ว่าแม่ว่าตัวเองมาทางแถวนี้ก็จวบเฮ็ดอยู่หั่นน่ะเฮาก็เลยสิลองมาเบิ่งเนาะพี่น้องไปหึเพิ่นมาทางแถวนี้นะเพิ่นว่าลูกสาวเพิ่นมาอยู่ทุกมื้อคือแบบว่าบ่มาทางตึ๊บเพิ่นเอาว่าซั่นเนาะแต่หญ้าแถวนี้บ่งามงามแต่อยู่เทิงพุ่นพลังงัวควายมันบ่ไปอยู่เทิงพุ่นมันไกลบ่มีน้ําอีกอยู่เทิงภูนะโอ้ยโอ้ยนี่พี่น้องเจอเฮ็ดโอ้ยฝนตกแน่นักแน่เฮ็ดก็อย่าเปียกซุ่มจังซี่เนาะนี่เก็บก่อนเก็บอันมันยังอยากตีอันบ่ดีก็บ่เอาเนาะเปียกมันแน่ฝนตกหนักทุกมื้อนี่พี่น้องเฮ็ดหยังออกมันก็เปื่อยหมดเลยโอ้ยมันเปียกหมดเด้อันนั้นบ่เอาเปื่อยพุ่นพี่น้องเอ้ยเลาะเบิ่งตามนี่เบิ่งมีบ่เนาะเนาะบ่มีเฮ็ดก็โละซอกหน่อหมกหน่อไม้อยู่ลุมกินเอาเนาะหาบ่แกงกินเลาะเบิ่งเฮ็ดนึงกันเฮ้ยมึงแม่อันนี้ก็แบบเนากามวันนี้เนี่ยฝนตกหนักโพดโอ้ยเนาะพี่น้องเด้ขวยแมงกุจีมาแล้วจ้าแต่ว่ามันก็มีดำน้อยเพราะว่าอยู่พี่ฮันเขาปล่อยควายแต่4ตัวเนาะแล้วก็ปล่อยงัว4ตัวบ่ค่อยมีอันงัวควายหลายนะมันก็เลยแบบบ่มีอันตู่สิกินบ่มีอันงัวควายสิกินบ่แม่อยู่เทิงนี่ยังบ่กว้างๆเนาะแต่ว่าหญ้าตึบดีขนาดเลยบ่มีงัวมีควายให้กินทั้งเทิงน่ะเขาเจ้ากินทั้งลุ่มงัวควายกินทั้งลุ่มก็บ่รอดแล้วหญ้าขึ้นมาเรื่อยๆเนาะเหนื่อยโอ้ยบรรยากาศอยู่เทิงพี่น้อยดีขนาดโอ้ยตึบจ้องตึบขนาดเลยที่เทิงนี่มันหญ้าเด้
ตั้งงามจนบ่มีบนหนึ่งบนติ่งพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่โอ้ยเรามาถึงตูดกระจำลำเอียแล้วพี่น้องกกใบมันจะแก่หมดแล้วนี่โอ้ยโอ้ยตัวทากเด้ทากสุมาพี่น้องได้ชกตีนซะสุมาเด้อโอ้ยเรามาหาแนวกินมันยากเนาะมีทากมีเอ้ยเนี่ยเชยจัดกระจำลำเอียบลำโอเอียเขาจะกินเขาต้องว่าวในนี่ก่อนมันจึงแซ่บก่อนโบซ่าเนี่ยกินแล้วมันออกฟาดนะใบอันนี้นะว้ายสิมีงูมีหยังบ่เนาะมันตึ๊บจังซี่นะพี่น้องไปข้างหน้าโอ้ยตึ๊บแทบตึ๊บว่าโอ้ยแต่ละมือแต่ละเว้นหาแต่แนวใส่หัวหาแต่แนวกินยุ่งยากแท้ว่าชีวิตคนเฮานี่คันว่าบ่อนอันบ่กินข้าวแล้วบ่มีขี้นี่มันก็คือสิดีเนาะมีขี้นี่ยุ่งแท้เด้เนาะมื้อใดแบบกินอิ่มก็อยู่ยากเนาะพัดกินบ่อิ่มท้องก็ห้องอยู่ต้องได้มาสอกแนวอยู่แนวกินโอ้ยเนาะใบมันส้มๆเดียวอร่อยมากนี่พี่น้องเหลียวเบิ่งทางลุมเนาะนี่จะเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาจังซี่เลยเนาะบนเพียงหน่อยนึงแล้วก็จะมีหมู่บ้านแล้วก็ไกลนั่นก็จะเป็นภูเขาอ้อมหอบเลยมันเพียงจังซี่เนาะแล้วก็ภูเขาอ้อมจังซี่เลยนะเวลาฝนตกเนี่ยโอ้ยพี่น้องอยู่พากันอยู่แบบยุ่งยากขนาดเลยเนาะพอฝนตกแล้วก็คืออากาศเย็นอยู่บ้านเฮานะพี่น้องเบิ่งสภาพเกือบก็คือตีนเกือบใหญ่เกือบใหญ่กว่าตีนพี่น้องธรรมชาติที่แบบสวยสดงดงามเนาะเมืองข้างหน้าคือเขียวกระจีเลยพี่น้องธรรมชาติที่แบบอุดมสมบูรณ์ขนาดเลยมหาเห็ดกับบุได้เห็ดเนาะจีไปสอกขุดนออยู่หลุมพุ่นจีมีบ่เนาะต้องไปเบิ่งน้ํากันเนาะพี่น้องยางมาเลาะพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศในยามแลงเด้เพราะว่าอากาศช่วงนี้ก็คือดีแฮงเนาะหลายๆคนว่าอยากมาลิ้นบ้านนู่นโอ้ยพี่น้องมาช่วงนี้ก็คือมีตัวทากมีตัวนั่นหลายเด้ผู้ใดที่แบบว่ามักปีนเขาสไตล์ลุยๆคือนู่นนี่มาเที่ยวช่วงนี้บ่ผิดหวังดอกนี่นะพี่น้องหลังจากที่ลงจากภูก็คือจับเสียมจำเสียมจิบิโลสอกคุดนอเนาะมีบ่เนาะไปเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องขึ้นภูลงห้วยเนาะพี่น้องแต่ละมือถามว่าจอยบ่จอยเด็กก็บังมันไอ้แม่หากับปูกพี่น้องจะเป็นจังซี่พนักกับปูกแจนี่เนาะตอนน้อยๆเพิ่นก็ใส่ขี้อันขี้หมูขี้หยังเด้งามอยู่โอ้ยมาเบิ่งนอของเฮาเนาะเบิ่งกกนอไม้มือใหญ่แต่ว่าโอ้ยหลายเด้พี่น้องเด้แต่ว่าเฮาสิซอกเอาดวงใหญ่ๆเด้ดวงนี้ป้องใหญ่อยู่เด้อนี่อันนี้ก็แม่นเนาะนี่ก็แม่นโอ้ยมาเบิ่งข้างในเบิ่งเป็นจริงใดว้าวใหญ่มากนี่หน่อไม้อันนี้แหละเขาเอิ้นหน่อไม้มันใหญ่เด้เอิ้นยาวๆโอ้ยเล่มนึงนี่น่าจะพอกินแล้วแหละพี่น้องอยู่แคมป์นี่จะเป็นห้วยเด้อเด้พาพี่น้องเบิ่งห้วยก่อนขุดหน่อเนาะนี่จะเป็นห้วยจังซี่เลยนะเด้หีดหลายๆเนาะห้วยน้ำอยู่บ้านเฮาอันนี้เป็นห้วยน้ำน้อยซื้อพี่น้องประมาณนี้เนาะอยู่แคมป์ห้วยน้ำจังซี่ก็จะมีเด้เป็นมากอันผู้ใดเดียเคยขีดมากนี่เด้อันนี้มันมีอันจะสุกแล้วสุกนี่มันใหญ่ก็
นี่มีอันตูแมงมากินเนาะเห็นสิเด้มีหอดนอนไล่นอนอย่างไรดูแคมสวนนี่มันธรรมดาซะที่ไหนเดี๋ยวนี้จีพาพี่น้องมาซับโนของเขาเนาะนี่อ๋อหลวงใหญ่เนาะฉันอะไรกินหมดอ่ะเขาเสียหมดต้มกับแจวน้ำปูของเขาเนาะพี่น้องโอ้จะโลดนี่เนี่ยโอ้ยโดนใหญ่ถ้าโดนมาดวงใหญ่แบบมากเลยน้องโอ้อ๋อบึงเหงื่อนี่พี่น้องมันซักนี่ล่ะเบื่อใหญ่เด้โอ้โหยังอ่อนอยู่เลยนี่เดี๋ยวมันซับได้ซ้ำนี่แล้วเช่นนั่งได้ฮะโอ้โหเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวลองดวงแบบยายแท้ยายมาปกติยามปลูกนาจังสิน่ะอยู่หมู่บ้านนู่นเขาเจ้าจะเอามานโอ้ยมีมดบันนี้น้องเอ้ยโอ้ยมดเขาแข็งเขาขานางเข้มไม่ได้เลยนางหันน่ะบรอดตายคืออยู่หมู่บ้านนู้นเนาะคันว่ายามนี่ก็คือข้าเจ้าก็มักไปขุดเลยโนแบบซี่น่ะน้อยย้ายเลยบางดวงซ้ําออบเลยนะย้ายแท้ใหญ่ว่าโนยักษ์คนเขาก็เอามาแล้วก็มักมาซอยเนาะซอยเฮ็ดแบบต้นบางๆแล้วก็เขาเซน้ําอุ่นนี่แล้วมื้อต่อมาแกงใส่ซีนหมูแกงใส่หยังนี่แซ่บเลยแต่ว่าผู้ใดอยากกินแบบว่าต้มกับแจวนี่คือว่าเขาได้สดๆจังซี่ก็ต้มเลยกับแจวเนาะพี่น้องฟังไทยฝนยังตกบ่อยากไปเล่นฟังไทยแต่ว่าอยู่บ้านก็คือสิบ่รอดแล้วฟังยากเลยนี่พี่น้องข้าวจ้วงเลยนี่นอดวงเดียวนี่กินได้ทั้งครอบครัวเลยเด้อพี่น้องนี่ตอนนี้นอนุ่มกะซีซอยยังซี่แบบว่าอันมันเปื้อนอยู่แคมนะอันมันเปื้อนได้อันแก่เลยเขาจะซอยตัดออกแล้วก็ทัวแล้วเนาะเขาก็จีเอาเมื่อต้มกับแจวพี่น้องสู่ครอบครัวกินเนาะนี่พอแล้วประมาณนี้คอยมาตัดอยู่อันเพื่อนอันแก่ก็ถือว่ามื้อนี้เนาะนุ่นก็ได้พาพี่น้องมาซอกอยู่หากินในยามแล้งจังซี่เนาะว่าโอ้ยบ่มีหยังกินแล้วเฮาต้องเฮ็ดหยังแดจักไปซ่องอยู่ไสเนาะกับบริเวณอ้อมข้างนี่แหละแนวอยู่แนวกินก็หักบ่อึดเนาะพี่น้องก็ซอกอยู่ซอกกินตามนี้แหละเดี๋ยวนุ่นก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจนุ่นตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขออนุญาตมื้อต้มนอกับแจวก่อนบ๊ายบาย